สวัสดีชาว DIY ช่อง DIY เฮนะคะพี่ยาค่ะก็วันนี้เดี๋ยวเรามาเพ้นเสื้อยืดกันนะคะอันนี้ก็เป็นสีเพ้นผ้าโดยเฉพาะเลยนะคะอันดับแรกก็ต้องหากระดาษลองที่ใต้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะทำแบ็กกราวด์นะคะใช้นี้เป็นแบบซองพลาสติกธรรมดานะคะหรือใครจะใช้ถุงพลาสติกถุงก๊อบแก๊บก็ได้
ันนี้ค่ะพอสีแห้งแล้วนะคะก็แนะนำให้รีดนะคะการรีดเนี่ยจะช่วยให้สีเนี่ยจมลงไปในเนื้อผ้านะคะทำให้มันติดทนยิ่งขึ้นค่ะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะลองมาดูผิวสัมผัสกันนะว่าเป็นยังไงเนี่ยนะคะมันก็จะไม่หนานะคะแล้วก็ไม่แข็งค่ะยิ่งเดี๋ยวเอาไปซักแล้วก็จะนิ่มกว่านี้อีกนิดนึงนะคะแล้วก็หลังจากนี้นะคะก็ให้เอาทิ้งไว้สัก2คืนนะคะแล้วก็ไปซักได้ตามปกติค่ะใครสนใจสีเพ้นผ้าตัวนี้นะคะก็สามารถทักมาที่ไลน์ ID นะคะของพี่ได้เดี๋ยวขึ้นไว้ให้ตรงหน้าจอนะคะโอเควันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วกันนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย